ครับผมวันนี้เราจะมีรายการนะครับล้มบอลรีแอคชั่นเดี๋ยวให้พี่ต๊อกกับรีซอเนี่ยมาดูคอนเทนต์เกี่ยวกับพรีเมียร์ลีกแล้วเราก็คัดมาหลากหลายประเด็นนะให้พี่ต๊อกกับรีซอเนี่ยเหมือนช่วยออกความคิดเห็นแล้วก็เลือกมาอย่างแรกคือเป็นพรีเมียร์ลีกเขาจะจัดประตูไอ้จังหวะการทำเข้าตัวเองที่คลาสสิกที่สุดที่โง่ที่สุดเหรอเหมือนเวลามึงเล่นอะที่ตลกที่สุดอะยิงไม่เป็นเอางี้มึงก็ทำของตัวเองมึงดูเดี๋ยวก็รู้คือยังไงให้ดูผมก็ยังไม่เคยดูก็คือก็ให้ดูชั้นเนี่ยเหรอจะยากตรงไหนแล้วก็ดูเนี่ยชิบหายก็เดี๋ยวรู้เยอะเกี่ยวกับลูกจังหวะบ้างจัดไปทำตัวแรกนะเฮ้ยซานเดโก้เวอร์จินี่ชั้นเฮ้ยไอ้เหี้ยที่ใครยิงเนี่ยนี่สุดยอดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะปั่นโค้งโค้งลูกนี้ข้ามไปผู้สาวประตูแถวบ้านกูไม่ได้ถนัดซ้ายถนัดขวาวะแถวบ้านกูเรียกยิงมันถนัดซ้ายนะเหมือนแล้วมันพยายามจะสกัดอ่ะจะถนัดเหี้ยอะไรก็ไม่ได้แหละไอสัตว์เตะให้ปัญญาอ่อนบ้าบอลครับผมเป็นสองกองมันกองมันนี่ลูกเก่งเขาเลยล่ะไอสัตว์เดี๋ยวกูว่าไม่ไอตัวเนี้ยเนี่ยทำเข้าตัวเองบ่อยมากซ้ายไม่ค่อยถนัดแต่ขยันไอเหี้ยก็ต้องเตะซ้ายถูกแล้วแต่เตะไปไหนล่ะเตะไม่โดนบอลเตะเขียนใต้ไม่บอลมันกระดอนนิดนึงสนามไม่ดีบอลกระดอนนิดนึงไม่แล้วตอนพีคกว่านั้นนะไปลุกต่อไปได้แกเรตแบร์รี่ punch and join in the attack once more it's behind him and อันนี้เหมือนตั้งใจนะอันนี้นี่ตรวจสอบได้นะเขาที่เห็นผมอะไม่ถนัดซ้ายอันนี้ขวาแป้ไงอะพอผมพูดเมื่อกี้มึงก็เสียกูอันนี้คือกูว่ามันจะพยายามส่งคืนประตูไงคือประตูจะเล่นไงประตูไปแผลไปเสาแรกแล้วไงอันลูกเมื่อกี้ผมเฉยๆมันตลัดไปไอ้นี่ลูกต่อไปนี่นะลิวคูอ่ะเชลวีเปิดมาแกเด็ดเบลอ่ะเจโร่ this time it does go in ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มันโหดเกินสร้างไงเฮ้ยเวนล็อตเล็ตประเดี๋ยวเมื่อกี้จังหวะนี้เคยเจอไหมในสนามบอลอ่ะเคยเจอไหมไอ้จังหวะมันจะเคยเจอแต่ไม่เข้าประตูแต่อัดเตะอัดหน้ากันที่บอกแกเด็ดเบลทำผู้สุดเองก็ไม่ได้นะมึงก็เตะร่างมาไอ้สัตว์เตะอัดหน้ามันแล้วมันนอนดีใจแล้วยิ้มกุมหน้ากูว่ารู้เมื่อกี้พีคสุดที่เปิดมาจำไว้นะดูแบบว่าซื้อมือสุดอะหิวโจนอันนี้โง่คือแบบกะจังหวะอะไรมีภาพได้หนุ่มอันนี้เซอร์ฟ้ามากเพราะบอลมันตกข้างหน้าไกลอะแล้วมันต้องใช้เท้าอยู่แล้วมึงจะหัวไปรอหมูดำเหี้ยอะไรครับไมเคิลเอเซียนี่ใครวะมิเกลเอเซียอ๋อโทษทีเจอเรดดิ้งเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อุบัติเหตุไม่ใช่ที่สูงอาชีพโคสเตะกลับมาแล้วไปโดนเอเซียเข้าเอเซียปังเอามากนี่เฉยๆนี่ผ่านไปไม่ต้องหยุดไปเลยไม่มีอะไรคนที่โปรโมวิชคริสโตฟาเลสครับตอนสมัยที่ผมอยู่เลยนี่ผมจำได้เยสตูเฮ้ยคนนี้ตอนผมอยู่เลยโปรโมวิชออฟเฟนเดียมีตอนอยู่เฟิร์สนี่เฮ้ยเท่ว่ะศาสตร์กูดูพี่ตุ๊กไอ้เหี้ยต้องคาราวาไปเลยนะไม่ตอกโซนส่วนใหญ่ทำไม่ได้เลยเนี่ยเท่ว่ะริชาร์ดดันโอ้ยไอ้โหดเจอเวสบอมไอ้นี้มันไม่ตั้งใจอ้าวแล้วไอ้นั่นจะวิ่งไปสกัดทำไมอ่ะไม่ใช่กองหน้าก็ใช่มันจะเหมือนเป็นสไลด์จะเป็นสไลด์อ่ะไอ้สัตว์มันจะยิงไอ้เหี้ยใจมึงก็เหี้ยแม่สัตว์มึงก็ปล่อยไปเลยไม่แล้วจังหวะจะสไลด์ไอ้สัตว์มีจังหวะออกไอ้เหี้ยถ้ามันเลื่อนจังหวะออกมามีชั้นดันไม่ผิดไอ้มึงไปหาชื่อไอ้เหี้ยที่สไลด์นะจอห์นเทมเบอร์ตันโอ้โหเชฟยูกับแมนซิตี้อ่ะโอ้โหสมัย400ปีนะโอ้โหไอ้นี่เคยเห็นหน้าเว้ยผมตอนนั้นทันอยู่นะตอนเด็กๆนะโอ้ยอันนี้มันธรรมดานี่ธรรมดาจังหวะมันก็สะดุดเลยนี่บาร์บอสลี่ของฟอเรสต์จำได้จำได้จำเนี่ยที่วิ่งทั้งเมืองเฮ้ยจ้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยล้มบอลไอ้เหี้ยนี่ล้มบอลนะเชิญมารายการล้มบอลนะเชิญมารายการล้มบอลไอ้เหี้ยตรวจได้นะรับแล้วตกปึ๊บมันเข้าข้ามตัวเองอะไรวะพี่ต้องรีซอชอบลูกไหนมากสุดผมว่าถ้าโชคร้ายสุดแกเรตเบลแกเรตเบลโชคร้ายเหี้ยสุดก็ไอ้ตัวที่จะไปสไลด์บอลจะเข้าแต่เป็นกองหน้านะไอ้สัตว์จะไปสไลด์ออกประตูสปีดก็ไปเหมือนก็จะไปเตะออกผมว่าโง่สุดฟิลโจนมงไง
มันไม่ควรโมงอ่ะจังหวะมันไม่ใช่อ่ะเออต้องเตะใช่ก็ลงมาที่เท้าอยู่แล้วแล้วมึงก้มไปบอลก็หายตั้งไกลคุณเคยทำเขาตัวเองไหมเคยไหมไม่เคยไม่เคยผมเคยแค่ไปอยู่ในประตูตอนเตะมุมเขายิงมาผมมือปัดแล้วก็ไปจุดโทษใบแดงไม่แดงตอนนั้นเหลืองตอนนั้นแค่เหลืองโอ้โหกรรมการชื่ออะไรนี่ผมไม่ได้ว่าทำแบบไหนเนี่ยผมแค่ทำเหมือนแบบเออยอดเสียจุดโทษครับโอเคครับลูกเซฟส่วนที่คลินิกรวบรวมมาบ้างครับผมไปชไมเคิลเจอลิเวอร์พูลทำไมเคยในของแท้ถุงมือยี่ห้อลอยรอยส์อ่ะสุดยอดรอยส์ไอใช่ผมชอบรอยส์ไอรถไม่ใช่ในมันช็อกโกแลตไอบ้าไอเชี่ยแต่เมื่อกี้คือเป็นผู้สาประตูที่ปฏิกิริยาดีใช่คือผมเนี่ยในดวงใจผมเลยคือชไมเคิลเนี่ยคือต้องเป็นสุดยอดผู้สาประตูของผมแล้วในดวงใจปฏิกิริยาเร็วมากแล้วก็การตัดสินใจต่างๆความโหดเหี้ยมในการออกมาเล่นออกมาตัดเนี่ยคือสุดยอดเลยรู้เมื่อกี้ก็เป็นลูกที่แบบเร็วอ่ะปฏิกิริยาเร็วแล้วก็มือแข็งมากปั๊กยัสเคเลเน่นเจอแมนยูสายกับพอยต์โคเย้ยเซฟไปแล้วแอนดี้โคฟี่ก็มาถึงแต่อันนี้ก็ถือว่าดีนะอันนี้คือรีแอคชั่นเร็วเนี่ยลุกเร็วลุกเร็วลุกเร็วแอนดี้โคก็โง่จริงๆก็แหละผมว่าไม่แต่ก็ต้องยิงกันแหละก็ล็อกเป็นมึงก็ยิงกันเชื่อกูดิเอาต่อไปแน่เชคกี้ไปโอ้ยอันนี้แม่งเหนียวเจอสแตนชิปเฮ้ยยังไงล่ะคือเป็นฟิลิปป่ะน่ะใช่ใช่เป็นฟิลิปผู้พูดสมัยก่อนโคตรเก่งโอ้ยเหี้ยแม่งปลายมือนะไม่แล้วตัวเล็กด้วยเชคกี้เป็นอ่ะแต่ผมว่ารุ่นดีรุ่นดี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 สปริงเท้าดีโทมัสโทมัสคุชแท็กบอลาร์ดอินทูเดอะเดนเจอร์โซนเวสบอมเดอะวิกเก็ตยังไงเฮ้ยอันนี้ไงไอ้นี่ไงไอ้โรเบิร์ตไอ้โรเบิร์ตสายควันอ่ะไอ้ไม่ใช่ลูกนี้ก็ดีอันนี้คือเขาเรียกว่าการตัดสินใจดีเพราะว่าคือออกคือพุ่งไปเนี่ยคือตั้งใจเลยไงไม่มีกลัวไม่กลัวเลยไม่มีหลบเลยก็เซฟได้ยอดคูดิชินี่โอ้นี่ผมชอบมากไอ้แมงมุมใช่เพราะว่ามือมาแน่นเลยอ๋อนี่ว่าขโมยจริงเบอร์บาตอฟโหโอ้ยเชี่ยเชี่ยไม่ลูกนี้ยากเพราะว่าขามันนึกออกทิ้งน้ำหนักไปนู่นอ่ะใช่แต่ว่าเขาก็ลูกยิงมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ห่างตัวมากไงเหนือจัดเอาเหนือจัดเบอร์บาตอฟมันเหนือไปหน่อยดูต่อไปดิแมนยูแบรดฟรีเดลใครกับแมนยูเนี่ยนี่ใครกับเวนดูนี่เฮ้ยโอ้โหแบ็คเยอร์นี่ก็ต้องยอมรับนะเขาเป็นผู้ต่อตัวที่อายุเยอะแล้วนะตอนนั้นอ่ะแต่ว่าก็ยังแบบปีอาดีเซฟดีเหมือนเคนไอ้เฮียนั่งมวยปั้มแทนที่เคนเลยไม่เคนนั่งมวยปั้มอ่ะที่แม่งสัญญากาศไม่เคยดูหรอกเฮียแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าโอ้ยเมื่อกี้ก็ถือว่าเร็วๆปฏิกิริยาเลยใช่ๆอายุเยอะแล้วด้วยเรื่องของอายุก็มีส่วนถือว่าดีโจฮาร์ดเจอลิเวอร์พูลนี่เจอราครับปานโค้งโค้งโอ้โหเฮ้ยลูกนี้ถือว่าดีมากดีมากสปริงข้อเท้าดีแล้วก็เขาเรียกอะไรตาดีไม่มีคิเว่นบนนะใช่แต่อันนี้จะแบบว่าห่างตัวหน่อยอันนี้ออกข้าคิเว่นออกบนบนหน่อยใช่ครับคุณฮาวเวิร์ดนี่ก็ดีเฮ้ยอันนี้เนี่ยเหมือนจะหม่งมาใส่มือนะแต่ว่าพูดถึงว่ามือแข็งเหมือนจะหม่งมาใส่มือไอ้เหี้ยมึงไม่ให้เครดิตไม่ใช่เหมือนจะหม่งมือมันออกไปแล้วไงไอ้สัตว์แต่หม่งไปโดนมือแต่ว่าดีตรงที่ว่ามือมันแข็งพูดแค่3ทุกมึงฟังดิมือมันออกไปแล้วหม่งมาแล้วเหมือนหม่งโดนมือแต่ว่าที่ดีคือมือแข็งไงปฏิกิริยาชมผู้สาประตูว่าปฏิกิริยาไม่มันหม่งมาโดนมือแต่เขาบอกว่ามันเป็นโรคชักกระตุกไอ้ตัวจริงเหรอปฏิกิริยาเนี่ยจริงจริงใช่ไหมวะทำไมเซฟได้เนี่ยจริงจริงดูรูปต่อไปดีกว่าเลิศเธอที่ผ่านคริสเคอร์แกนโอ้โหนี่แม่งตอนมาอยู่ลิเวอร์พูลชอบไม่เล่นแกนเฮ้ยเออเออจำได้เออไม่แต่นี่มันก็ไม่หม่งไกลตัวเท่าไหร่นะเฮ้ยปฏิกิริยาเนี้ยแต่อันนี้ไม่แต่อันนี้ปฏิกิริยาดีไอ้สัตว์ไม่อันนั้นมือมันออกไปแล้วไงเฮียนี่มันหวานอันนี้มันหม่งมาเพื่อซะเออมันคนละอย่างกันนี่ดีกว่าอันนี้ดีกว่านี่ดีกว่าเมื่อกี้หม่งใส่มือแคร็กกอร์ดอนเฮ้ยโอ้โหอันนี้ดีเลยอันนี้คือดีกว่าทั้งสองรูปเมื่อกี้เลยตอนนี้พุ่งมาเลยเห็นไหมตาไวแล้วก็เฮ้ยมันปักเร็วมากเลยว่ะมันปักเลยนะแค่ตัวแล้วตัวใหญ่สวย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 ได้เช็คได้เช็คนี่ต้องติดอยู่แล้วคนนี้เฮ้ยนี่เป็นเกมเหมือนกับโง่เลยนะอันนี้โง่อันนี้โง่เลยมันดีแป๊กด้วยนะไอ้เหี้ยเล่นกับลิเวอร์พูลไม่ยิงเลยสักคือมันก็ยิงตรงไงแทนที่มือยิงเฉียงมันเป็นปฏิกิริยาผู้สาวตัวที่ต้องพุ่งไปอยู่แล้วแต่ว่าโอเคก็ต้องยอมรับว่าลูกนี้ก็เป็นความผิดพลาดของศูนย์หน้าด้วยในความคิดผมนะครับครับผมทอมฮีตันเอ้ยฮีตันนี่ไงอุ้ย
อันนี้คือปฏิกิริยาที่เดี๋ยวโดนประตูหรือว่าโดนกองหลังตัวประตูใช้คำว่าโกเนี่ยต้องทำตัวให้ใหญ่ที่สุดตัวใหญ่ใช่ทักษะนี้น่าจะเป็นผมเห็นคนแรกคือวิเตอร์ชไมเคิลนะใช่ไอที่ออกมาเนี่ยว่าปลาดาวใช่แล้วทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยออกมาตัวใหญ่โอเคดาบิเดเกียนี่ใครบอกเฮ้ยซินโน่เดียร์นี่สุดยอดอยู่แล้วเรื่องติยาผมบอกเลยใครก็แล้วแต่นะที่บอกว่าเดียร์เนี่ยช่วงนี้มีข้อผิดพลาดนี่นั่นไม่สมควรอยู่ผมว่าไม่เกี่ยวมันมีโอกาสพลาดได้ใช่ผมยังคิดว่าเบเดกาก็ยังคือสุดยอดของผู้สาวตัวอยู่ดีครับไปอะไรเชิญเอริโยโกเมสอันนี้ก็เก่งฟอร์ดคือผมก็ชอบไม่เลยพวกนี้เก่งใช่เขาเยอะและเก่งผู้สาวมันเคยอยู่สเปอร์ปะใช่ใช่ดีนั่นดีนั่นดีก็เร็วเร็วเร็วว่าเร็วเร็วคือต้องชมว่าอายุเยอะแต่ก็ยังปฏิกิริยาดีอยู่ครับครับผมเดียร์อาร์นี่มาอีกแล้วผู้สาวตัวดับหนึ่งของผมเฮ้ยลูกยิงยากว่ะนึกออกปะมันยากเว้ยเพราะมันเร็วใช่แล้วมันเปลี่ยนมือด้วยแต่ในความคิดกูคิดว่าถ้าขึ้นมันจริงถ้ามันซ้ายเนี่ยคนส่วนใหญ่ประตูจะถนัดขวาไงแม่งก็จะแบบรู้สึกความรู้สึกอะแม่งมือขวาแม่งจะไปก่อนไม่แต่ว่าถ้าบอลออกข้างมันใช้ซ้ายแต่ถ้าขึ้นบนมันจะต้องใช้มันจะไม่บอกปะมันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เก่งนี่ของจริงอันนี้ก็ได้อยู่คือลูกแบบอันนี้ถือว่าสปริงข้อเท้าดีด้วยนะดีแล้วก็นิ้วแข็งพวกสาวตัวนิ้วแข็งแต่นิ้วก็แข็งนิ้วแข็งเขามีฝึกป่ะเพราะตอนแรกเมื่อก่อนใช่มีฝึกพวกสาวตัวเขามีฝึกนิ้วอะหรือว่าฝึกไม่ผมว่ามันน่าจะไม่เกี่ยวน่าจะเป็นเรื่องของการอ๋อนี่ไงเขามีถุงมือเขามีฟิงเกอร์เซฟเซฟบ่อยแบบใช้บ่อยเงี้ยนิ้วเก็บปาสเปเรโกตาไฮยะเจอกับวัตฟอร์ดเฮ้ยเฮ้ยแต่นี่วันนี้ผมดูนะเนี่ยเฮ้ยนี่แม่งอย่างกับแอร์จอแดนไอ้สัสมันลอยขึ้นไปแล้วก็มันปบออกมาถือว่าดีอันนี้ถือว่าดีสปริงข้อเท้าดีก็ถ้าลูกที่ผมชอบที่สุดนะลองคิดผมนะผมชอบลูกชมัยขึ้นว่ะยิงไปด้วยความแรงแล้วก็มันก็ไม่ได้ไกลมากแล้วเขาแบบปัดออกไปแบบมันเห็นเลยว่าบอลมันโดนมือแล้วมันกระเด้งไปไกลมากคือไม่มีความแข็งแรงของมือด้วยจอยเนี่ยเครกกอร์ดอนอะเครกกอร์ดอนเนี่ยซันแลนด์อ๋อที่โอเคเลือกสุดท้ายครับเป็นลูกวอลเลย์แบบไม่ต้องจับกูว่าต้องมีดีคาเนโอดีคาปิโออ๋อที่โยนที่โยนแล้วตอนสลับขาโอ้ยซีเซอร์คิกลูกแรกนะดูไปนะว่าเข้าตรงไหนสุดนะแล้วก็ต้องมีเวลูนี่กูบอกเลยวอลเลย์แอนดรอสทาวเซนโอ้โหลูกนี้คิดว่าสวยมึงดีใจไงฮะเขายิงมึงไปไปโอ้โหเบื่อเฮ้ยโคตรสวยผมบอกโคตรแรงเทคนิคดีจัดท่าทางดีแล้วก็แบบโอ้โหแม่งเพอร์เฟคอะเด้อสุดยอดลูกนี้สุดยอดยิงเข้านี่ถ้ากูยิงเข้ากูจะวิ่งทั่วสนามแล้วกูสะใจมากไม่ต้องพูดอ๋อเขาว่าไม่ได้ยิงเลยไอ้เหี้ยครับอันนี้คลาสสิกหน่อยเฮ้ยพอสโพลลิซิกเนเจอร์นะเอ้ยโหสวยคนนี้เป็นคนที่วางเท้าโคตรดีพี่สังเกตพอสโพลแล้วเราดูท่าทางดูท่าทางแล้วแม่งครับพี่ดูการวางเท้าของมันแล้วไม่มีกระโดดนะแม่งมันวางเท้าเป็นคนที่วางเท้าดีมากดีมากยอดผมว่าคล้ายๆกับลูกแรกนะใช่ใช่ใช่ลูกแรกก็ดีโอ้ยไอ้นี่ผมก็ชอบแมตต์เทเลอร์ใช่แหละคาร์ดีเบลีเบสมัดใช่ไหมเจอ What a stunning goal from Matty Taylor อันนี้ถือว่าฉลาดด้วยเห็นถูกวันนี้อันนี้ก็ฉลาดด้วยเห็นแบบยิงแบบใช้สมองด้วยแล้วก็แม่นยำก็ดวงด้วยไหมไม่หรอกผมว่าจะใช้คำว่าดวงไม่ได้เทคนิคดีฮาร์เบอร์ซี่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาใกล้แฮร์รี่ครอสชูดแมนพาสซิ่งโอ้ what a goal what a fantastic goal by Van Persie who gets his second of the game to put Arsenal in front glorious volley กระโดดยิงอันนี้ถือว่ามันสถานการณ์นี้ยิงยากชอบผมชอบลูกเมื่อกี้สุดตอนนี้นะเป็นไอเนี้ยเมื่อกี้ฮาร์เบอร์ซี่ใช่เอ็นดรูนี่เจอนิวคาสเซิลอ๋อผมจำได้นี่เลยตึ้งลูกนี้ก็ดีนะคือสวยต้องมาสวยลูกนี้ยิงมันไซส์ด้วยเหมือนกันใช่ก่อนแต่ลูกนี้ดีวางเท้าดีมากวีลูนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่วางเท้ายิงไกลดีแต่ว่าคือไม่ได้กระโดดมาแบบแล้วมันไม่ได้ยากว่าไม่มีคู่ต่อสู้มาใกล้มากอารันเชียร์เรอร์ดูจำได้อันนี้ก็ดีเซเลอร์นี่ก็ดี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 Oh!
คนปกติต้องซ้ายใช่เพราะว่าเขาถนัดขวาไงไม่แต่เป็นเราเป็นคุณขวาคุณก็ต้องซ้ายไม่แล้วแต่คนด้วยแต่อันนี้คือเหมือนด้วยความที่ถนัดขวาแล้วก็มั่นใจในขวามากกว่าซ้ายไงโอ้ดิช็อตต่อไปนี่ผมชอบลิ้นรองเท้ามากเบ็คแฮมยอดเปิดที่โอ้โหพอดกลืนแล้วดูนี่ผมเพียงผมบอกไปน้ำหนักที่อะไรไม่แท้เอาไอ้สับน้ำหนักอ่ะไม่ใช่หรอกควยมันก็ท้องกันมาท้องกันมาคืออะไรไอ้เหี้ยมันก็ท้องกันมาเหรอท้องกันมาไอ้แต่จุดที่ชอบเบคแฮมกูไม่ชอบบอลจูชอบเบคแฮมไอ้ที่มันเปิดพอดีแต่ผมก็ยังชอบฟานเบอร์ซี่สุดมุดซี่เสร็จสมัยลุกลุ่งเลยเลสเตอร์เลสเตอร์ซิตี้นี่ไงสนามเลสเตอร์สมัยก่อนชื่ออะไรนะเออผมไปเจอมาสองครั้งแล้วก็จะเล่าว่าผมเข้าชิงฟุตบอลเฉยๆก็ทั่วๆไปเหมือนกับที่มาผ่านมาเนี่ยคือถ้าแม่ลูกเนี้ยกูทำติดตาเลยเยบัวใช่เฮ้ยเออใช่ยิงยิ้มฟูด้วยพี่ยอโยงพลาดไปเลยเออใช่ใช่จำได้แม่ดูไอ้แล้วแม่ก็ยิงแม่แต่ลูกอย่างเงี้ยเยบัวลูกใบไม้ร่วงมันเก่งเออเขาเรียกลูกใบไม้ร่วงการหน้าใช่กินีเฮียอะไรเนี่ยเออเออเก่งสวยสวยลูกเมื่อกี้ถือว่าสวยแอนโทนีเยบัวผมเองชอบฟันเบอร์ซี่ไม่มีลูกดูนี่นะตีลังกาเตะเออยิงอ๋อนั่นมันอาจจะอยู่ในโหมดตีลังกาวันเล่เออชอบพอสโคกับเบคแฮมที่เมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องเบคแฮมอ่ะเพราะว่าสรุปคุณชอบเบคแฮมเปล่าหรือว่าชอบเบคแฮมแต่ชอบยูริงพอสโคเออผมชอบลูกนี้เพราะมันยากลูกอื่นเนี่ยมันก็เอาเทลอยมาวางเท้าลูกดิคาเนโอก็ยากแต่ว่าบอลมันมีเวลาให้ได้คิดไงครับฝากติดตามกันด้วยได้เลยมีแบบนี้ทุกสัปดาห์ถูกต้องนะฮะลบบอลรีแอคชั่นกับคลิปของพรีเมียร์ลีกย้อนอดีตลูกยิงลูกเซฟลูกสไลด์ลูกเข้าสู่ลีกต่างๆมีหมดนะฮะแล้วก็เราดูกับคุณผู้ชมเนี่ย first time เหมือนกันใช่ทีนี้บอกใครที่ติดตามแล้วนะฮะครับ subscribe กันด้วย subscribe กันด้วยถ้าอยากจะดูคลิปใหม่ๆตลอดกดกระดิ่งไว้ในคอมเมนต์พิมพ์มาหน่อยว่าอยากดูอะไรเดี๋ยวเราหาให้จัดมาให้เลยในพรีเมียร์ลีกนะหมดเวลาแล้วนะฮะคลิปแรกเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงแฟนๆของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะร่วมมือกับออนไลน์เซชั่นแล้วก็ครูยาสือเราได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องครับจากพรีเมียร์ลีกบอลกลับมาเตะเราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกยงลูกยิงลูกเซฟใช่ไหมลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้ชมฝากติดตามไปด้วยล้มบอลนะฮะ subscribe กันไปด้วย subscribe เสร็จต้องกดกระดิ่งใช่เพื่อแจ้งเตือนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับ